มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแยกคุมขังทักษิณชี้เป็นกลุ่มเปราะบางกรมราชทัณฑ์แถลงขั้นตอนหลังรับตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเข้าเรือนจำดำเนินการตามมาตรการผู้ต้องขังเข้าใหม่ทำทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพโดยแพทย์ของกรมราชทัณฑ์เบื้องต้นเป็นกลุ่มเปราะบางมีโรคประจำตัวต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพบประวัติเป็นโรคหัวใจภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและมีปัญหาปอดเนื่องจากมีประวัติเป็นปอดอักเสบรุนแรงจากการติดโควิดมีภาวะผังผืดในปอดส่งผลทำให้มีความผิดปกติต่อการแลกเปลี่ยนออกซิเจนทำให้มีอาการเหนื่อยง่ายโดยทั้งสองโรคต้องได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์นอกจากนี้ยังพบว่ามีความดันโลหิตสูงและภาวะเสื่อมตามอายุกระดูกสันหลังเสื่อมในหลายระดับตรวจ MRI พบมีการกดทับเส้นประสาทส่งผลให้ปวดเรื้อรังการเดินทรงตัวผิดปกติทั้งนี้เรือนจำพิเศษกรุงเทพได้แยกคุมขังเดี่ยวนายทักษิณที่แดนเสร็จซึ่งเป็นสถานพยาบาลเรือนจำพิเศษกรุงเทพและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยนายทักษิณมีอาการปกติไม่มีสีหน้ากังวลและไม่ได้ร้องขออะไรเพิ่มเติมขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ